สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องของคนทำเค้กกับหม้อแกงกับกระทะเท่านั้นค่ะวันนี้เอาสูตรดีๆมาฝากกันอีกแล้วสำหรับสูตรเค้กนมสดนะคะซอสมะพร้าวอ่อนค่ะแต่ก่อนไปดูเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้นมโรงเรียนเป็นพระเอกกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำตัวเค้กกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเราจะตีไข่แดงก่อนค่ะแล้วค่อยๆทยอยใส่นะคะในส่วนของน้ำตาลทรายลงไปตีนะคะให้เกิดการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นนะคะจากนั้นนะคะใส่นมโรงเรียนที่เราเตรียมไว้นะคะชั่งตวงให้เรียบร้อยเนาะส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพักส่วนนี้ไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเติมแป้งกันนะคะรวมถึงปิดค่ะแป้งลงไปนะคะสูตรนี้นะคะจะไร้ผงฟูนะคะเราจะใช้นะคะการไอของขอบนะคะขึ้นไปรวมถึงเทคนิคการตีไข่ขาวนะคะอันนี้นะคะต้องใช้แป้งเค้กเท่านั้นนะคะเบามือค่ะใช้แป้งเค้กนะคะอย่าคนจนนานไปนะรีบๆคนนะคะไม่งั้นเค้กเราจะเหนียวนะคะและเนื้อจะไม่นุ่มฟูนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็ให้เรียกอะไรนะให้ไม่เป็นเม็ดเลยนะคะพักส่วนนี้ไว้เดี๋ยวเราไปทำผงไข่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ตีด้วยสปีดกลางก่อนฟูขนาดนี้นะคะให้ใส่นะคะในส่วนของน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะคะตีด้วยสปีดสูงอีก1นาทีค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะค่อยๆใส่ตีจนตั้งยอดนะคะยอดออกประมาณนี้นะตีตัดสปีดต่ำค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตะล่อมค่ะทีนี้เราตะล่อมกันนะคะค่อยๆตะล่อมเข้าหากันเบามือที่สุดนะคะขั้นตอนนี้แบ่งนะคะไข่ขาวเป็น3รอบนะคะแล้วก็ให้เราเอามาตะล่อมด้วยกันเนี่ยประมาณ2รอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเทไข่ขาวไข่แดงที่ผสมกับไข่ขาวลงไปอีกกลับไปอีกอันนึงนะคะค่อยๆตะล่อมอย่างเบามือค่ะสูตรนี้รับรองนะคะไม่ฝืดคอแน่นอนนะคะเป็นการใช้นมสดนมโรงเรียนนะคะที่เหลือเยอะๆของเพื่อนๆ นี่ค่ะเอามาทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันเนาะเค้กอันนี้ค่ะหลังจากทำตัวเค้กแล้วเราก็จะทำซอสมะพร้าวนะคะWe'll be right back.
ไปดูดิจากนั้นค่ะเราจะเริ่มตกแต่งเค้กกันเลยค่ะโดยที่เราจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะที่ตีให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่นะคะตกแต่งปัดเรียบค่ะด้านบนนะคะเราตกแต่งด้วยซอสมะพร้าวค่ะแค่นี้ก็ฟินแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเค้กมะแกงขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ